เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะยังคงอยู่ในส่วนของโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับเดี๋ยวให้น้องๆลองกดพอสแล้วทำดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยโอเคนะโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆ น่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายก็คือ Simple Harmonic นั่นแหละด้วยความถี่5รอบต่อวินาทีก็คือความถี่เท่าไหร่เอ่ย5เฮิรตซ์ถูกไหมมาดูข้อแรกกอไก่เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีวัตถุอยู่ในเฟสที่ต่างจากเดิมเท่าใดมาละคำนี้ตรงนี้คือเฟสนะเฟสนะครับเฟสนะคำว่าเฟสอะไรคือเฟสอะอย่างที่พี่เคยบอกไปจำได้ไหมเฟสคืออะไรเฟสมันก็คือค่าโอเมก้าทีนั่นเองโอเคป่ะหรือค่ามุมถูกไหมดังนั้นเนี่ยโจทย์ต้องการถามหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีเนี่ยวัตถุจะอยู่ในเฟสที่ต่างจากเดิมเท่าใดก็หมายความว่าเขาต้องการหาความต่างเฟสถูกไหมแสดงว่าโจทย์เนี่ยต้องการหาว่าข้อนี้นะความต่างเฟสเมื่อเวลาผ่านไป2วิถูกไหมอ่ะมาดูเลยข้อนี้ไม่ยากหรอกกอไก่มาดูกันกอไก่ครับโจทย์ต้องการหาว่าความต่างเฟสหรือผลต่างของโอเมก้าทีเนี่ยเป็นเท่าไหร่พี่ก็ตั้งเลยถามว่าเป็นงานเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยถามว่าโอเมก้าเท่าเดิมไหมเท่าเดิมอยู่แล้วโอเมก้าคงที่ดังนั้นพี่ก็ตั้งเลยโอเมก้าทีตอนหลังลบโอเมก้าทีตอนแรกเนี่ยคือความต่างเฟสนี่คือเฟสตอนหลังลบเฟสตอนแรกเห็นไหมครับดึงโอเมก้าออกได้ T2 ลบ T1 ซึ่ง T2 ลบ T1 เขียนในแง่นึงก็คืออะไรนั่นเองเดลต้า T นั่นแหละถูกไหมซึ่งโอเมก้าถามว่าโจทย์ให้มาไหมไม่ให้มาแต่โจทย์ให้ความถี่มาที่เขียนโอเมก้าในรูปความถี่คูณเดลต้า T ก็ได้ว่า2พายความถี่เท่าไหร่เอ่ย5ถูกไหมเดลต้า T ก็คือเวลาผ่านไป2วินาทีจบแล้วดังนั้นข้อกอไก่เมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีวัตถุจะอยู่ในเฟสที่ต่างจากเดิมเท่าไหร่เอ่ย20พายเรเดียนนั่นเองนะครับในข้อแรกอะไม่ยากเลยเห็นไหมกอไก่ก็ตอบ20พายเรเดียนถูกไหมครับข้อกอไก่ตอบ20พายเรเดียนอันนี้ไม่ยากนะหน่วยเป็นเรเดียนนะเพราะว่าเฟสก็คือมุมนั่นแหละเห็นนะครับมาดูต่อข้อขอไข่โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่าเมื่อวัตถุอยู่ในเฟสที่ต่างจากเดิม21พายส่วน2เรเดียนวัตถุเคลื่อนที่ได้กี่รอบเหมือนเดิมเลยข้อขอไข่คล้ายๆกันข้อขอไข่โจทย์บอกว่าไอผลต่างเฟสเนี่ยโอเมก้า T2 ลบโอเมก้า T1 เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ21พายส่วน2เรเดียนแล้วเขาถามว่าอย่างเงี้ยวัตถุเคลื่อนที่ได้กี่รอบแล้วถูกไหมพี่ก็ทำเหมือนเดิมดึงโอเมก้าออกได้ T2 ลบ T1 เท่ากับ21พายส่วน2จากโอเมก้าเท่ากับ2พาย F T2 ลบ T1 คือเดลต้า T เท่ากับ21พายส่วน2พายกับพายตัดกันถูกไหมครับแทน F ด้วย5ก็จะได้ว่า10คูณเดลต้า T เนี่ยมีค่าเท่ากับ21ส่วน2ถูกไหมดังนั้นค่าเดลต้า T ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ21ส่วน20ถูกไหมครับนี่คือเดลต้า T หรือผลต่างเวลาแสดงว่าการที่เฟสมันจะต่างกัน21พายส่วน2ได้เนี่ยต้องเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย21ส่วน20วินาทีทีนี้เราอยากรู้ว่า21ส่วน20วินาทีเนี่ยเป็นกี่รอบเราก็ต้องรู้อะไรก่อนรู้ว่า1รอบเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีซึ่งเวลาที่ใช้ใน1รอบก็คืออะไรนั่นเองค่าถูกไหมซึ่งจากค่าเท่ากับ1ส่วนความถี่โจทย์กำหนดความถี่มาให้ว่าเป็น5ถูกไหมครับโจทย์ข้อนี้ดังนั้นค่าคือ0จุด2วินาทีนั่นหมายความว่า1รอบเนี่ยใช้เวลา 0.2 วินาทีแล้วที่พี่ต้องการทราบว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้ว21ส่วน20วินาทีล่ะเป็นกี่รอบก็ไม่ยากถูกไหมก็เอาตัวนี้มาทำไมเอ่ย
คูณ21ส่วน20หาร 0.2 ถูกไหมเช่นกันอยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมคูณ21หาร20หาร 0.2 ถูกไหมครับไม่คือการเทียบเป็นจัตุรัสดังนั้นถ้าไปคิดเลขออกมาจะได้ว่าเป็น21ส่วนเท่าไหร่เอ่ย 0.24 รอบถูกไหมก็จะได้ว่าเท่ากับ 5.25 รอบนั่นเองชั้นข้อขอไข่ก็ตอบได้แล้วว่าถ้าเฟสต่างจากเดิม 21/2 เรเดียนนั่นหมายความว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้แล้วกี่รอบ 5.25 รอบนั่นเองโอเคปะไม่ยากเลยโอเคปะแต่นิดนึงข้อนี้พี่ขอเสริมให้เด็กๆจำเอาไว้เลยก็ได้ว่า1รอบเนี่ยถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้1รอบเนี่ยเฟสต่างไป2พายเรเดียนจำไว้ดังนั้นข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจออย่างเงี้ยฝั่งมันเอา21 pi ส่วน2เรเดียนนะมาหาร2 pi ได้เลยเพื่อแปลงเป็นรอบโอเคป่ะเพราะเรารู้แล้วว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ได้1รอบเฟสจะต่างไป2 pi แล้วถ้าเฟสต่างไป21 pi ส่วน2วัตถุจะเคลื่อนที่ได้กี่รอบก็เทียบเป็นจัตุรัสเอาโอเคมั้ยครับโอเคนะงั้นข้อนี้ตอบก็คือ21ส่วน4เนาะหรือ 5.25 รอบนั่นเองคราวนี้มาดูข้อคอควายไม่ยากเลยเหมือนเดิมเขาต้องการหาว่าเฟสจะต่างกันเท่าใดเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีข้อคอควายเหมือนเดิมจากโอเมก้าที2ลบโอเมก้าที1คือผลต่างเฟสถูกไหมดึงโอเมก้าออกเป็นที2ลบที1ซึ่งที2ลบที1ก็คือเดลต้าทีนั่นเองแทนค่าโอเมก้าเป็น2พาย f คูณเดลต้าที2พาย f เป็น5เดลต้าทีเป็น1จบแล้วดังนั้นผลต่างเฟสเท่ากับ10พายเรเดียนเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีนั่นเองดังนั้นข้อกอไก่ตอบ20พายเรเดียนข้อขอไข่ตอบ 5.25 รอบและข้อคอควายตอบ10พายเรเดียนนั่นเองเป็นคำตอบนะครับข้อนี้ผ่านไปเนาะไม่ยากไม่ยากขอให้รู้อย่างเดียวว่าเฟสก็คือค่าโอเมก้าทีนั่นเองโอเคนะครับและจำเอาไว้ว่าถ้าในเวลา1รอบเนี่ยเฟสจะต่างไปจากเดิม2พายเรเดียนถ้าสมมุติพี่บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ได้2รอบแสดงว่าเฟสต่างจากเดิม4พายเรเดียนโอเคป่ะโอเคนะครับข้อนี้ผ่านไปเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่ 4+2 เป็น 6n ส่วนด้วย 2 ลบ 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันเท่าไหร่อยากกินใช่ไหมล่ะ